พอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจะเบิกบังเกิดมีแด่เพื่อนสหธรรมิกและเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายท่านสาธุชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เชิญท่านทั้งหลายวางมือลงนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ท่านถนัดสะดวกสบายสุขภาพของผมวันนี้มันไม่เอื้ออำนวยมันไม่ช่วยให้สะดวกขึ้นก็คงจะใช้เวลาไม่มากหรอกเวลาของเราขณะนี้ล่วงเลยมาพอสมควรเข้ามาทุ่มหนึ่งแล้วกลางคืนมากกว่ากลางวันในยามเฮมันตฤดูในยามหนาวอย่างนี้เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทกลางคืนเป็นเวลาของสมณพราหมณ์ยิ่งเดือนหงายก็ยิ่งเหมาะสมราตรีประดับด้วยดวงดาวแสงจันทร์สว่างกระจ่างจ้าไม่ใช่เวลาที่เราจะมานอนหลับไหลเป็นเวลาที่เราจะต้องภาคเพียรพยายามฝึกหัดพัฒนาจิตใจแต่ตัวนี้มันเป็นข้างแรมเดือนดับไปแล้วแต่ก็เป็นเวลาดีของพวกเราอากาศหนาวบ้างน้ำหมอกลงมากเรามานั่งกันกลางแจ้งใต้ต้นไม้ร่มไม้บ้างวัดจะมาถามหาถ้าเพียรเพ่งให้เป็นให้ตนเองมีความร้อนขึ้นเพ่งสายตาเข้ามาใกล้ๆถ้าลืมตาหายใจให้ยาวเพ่งเข้ามาใกล้ๆจะร้อนถ้ามันไม่สะดวกมันอึดอัดก็ปล่อยออกไปไกลๆเพ่งเบาๆเพียงแต่รับรู้เอาแต่มันจะเข้าจะออกมันจะค่อยผ่อนคลายจะค่อยเย็นลงจะระงับลงวันนี้เป็นวันที่เราได้เดินทางกันมาถึงครึ่งทาง5วันแล้วสังเกตดูตัวเองบ้างไหมสังเกตดูจิตดูใจดูความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรพอใจบ้างไหมสดชื่นขึ้นไหมยินดีบ้างไหมภาษาบ้านเราอาจจะพูดแบบซีมวนๆอยู่บ่ซีมวนๆขักๆเจ้าหน่อยนั่นคือการเดินทางก้าวหน้าเข้าไปตามประตูตามเส้นทางขบวนการของสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิมันจะเริ่มขึ้นด้วยลักษณะอย่างนี้พอใจที่จะทำยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปรู้สึกว่าจะสดชื่นเกิดหน้าชื่นตาบานขึ้นมานี่คือเส้นทางของมันขบวนการนี้จะเริ่มต้นอย่างนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าเกิดปราโมทย์ปราโมทย์ภาษาลาวจะเรียกว่ามันสีมวลเมื่อมันเกิดปราโมทย์มันจะส่งไปให้เกิดปีติจากมวลและสีซื่นสดชื่นแจ่มใสหน้าชื่นตาบานเบิกบานใจอยู่ลึกๆพอใจที่จะทำยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไปอิ่มเอิบไม่หอยหิวอารมณ์อื่นอารมณ์ใดพอใจที่จะทำอย่างนี้ถ้ามันขึ้นมาแรงๆกว่านั้นมันก็จะเกิดขนลุกบังขนลุกขนพองน้ำตาไหลตัวโยกตัวคอนตัวร้อนตัวเย็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวยืดตัวสั้นแน่น
อย่างนี้บางทีก็นั่งๆ นั่งอยู่ดีๆเกิดเป็นละลอกในความรู้สึกในเนื้อในตัวสถานเยือกหยาบเยือกหยาบนี่คือขบวนกระบวนการของสมาธิมันจะเริ่มต้นอย่างนี้ถ้ามันเดินเข้าไปถูกทางถูกทางท่านจะเรียกมันว่าสัมมาสมาธิหลังจะเกิดปีติซึ่งถูกส่งมาจากปราโมทย์จากความยินดีพอใจควบมวลควบซึมเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดลักษณะอีกอันหนึ่งปัสสัทธิเมื่อกี้ที่เราสวดว่าสันโตปนีโตปฏิปัสสัทธิระโทเอกาธิภาวาธิคโตที่เราสวดมาเมื่อกี้เนี่ยสันโตปนีโตปฏิปัสสัทธิระโทสงบปานีตสงบลึกๆเบาๆปานีตค่อยๆเป็นไปแล้วก็ปฏิปัสสัทธิระโทระโทแปลว่าได้ความสงบได้ความปานีตเหล่านี้ด้วยความลำงับปัสสัทธิแปลว่าลำงับกายเคยปวดขาเคยปวดเอวเคยปวดไม่เคยนั่งได้นานก็นั่งได้นานขึ้นนี่คือความที่นี่คือคำที่ว่าปัสสัทธิไม่คิดว่าตนเองจะทำได้แต่มันทำได้นั่งอยู่คนเดียวที่วัดที่บ้านไม่เคยนั่งได้ถึงขนาดนี้มันนั่งได้นี่คือปัสสัทธิรัตโธได้มาด้วยความสงบประงับปัสสัทธินี้จะเห็นที่กายทางกายก่อนจิตใจจะผ่อนคลายร่างกายจะระงับลืมเจ็บลืมปวดไม่คิดว่าตนเองจะได้นั่งได้นานถึงขนาดนี้ตื่นขึ้นมาแต่ดึกแต่เช้าเคยคิดท้อใจไว้ก่อนว่าจะทำได้อย่างไรตื่นตั้งแต่ 2:00 แต่พอเอาเข้าจริงๆเราทำได้นั้นมันคือเดินทางมาถึงคำว่าปัสสัทธิปฏิปัสสัทธิพระโทแต่มาด้วยความสงบประงับเมื่อจิตผ่อนคลายกายจะสงบเมื่อกายสงบจิตจะระงับไปด้วยกันเพราะมันอาศัยกันดังที่เราสวดตอนต้นๆของธรรมปริยายคถาแล้วบอกว่ายะมกังนามรูปัญจะอุโภอัญโยยะนิสันตาเอกสมิงพิชมานะอุโภพิชันติปัจจยาติกายกับใจนามกับรูปคือกายกับใจได้อาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงบอีกฝ่ายหนึ่งก็ระงับด้วยกันจึงใช้คำว่าปัสสัทธิจิตผ่อนคลายกายระงับลมหายใจก็ระงับลงไปด้วยเคยปวดมากก็ปวดน้อยที่เคยปวดมาน้อยก็จะไม่ปวดเลยนั่งมาได้เป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงเก่งกว่าอยู่บ้านเก่งกว่าอยู่วัดนั่นคือการเดินทางขบวนการของการพัฒนาจิตในทางสมาธิเมื่อเกิดปัสสัทธิจิตผ่อนคลายกายระงับแล้วจะเกิดความสุขโดยไม่รู้สึกตัวที่จะบอกใครได้เป็นเรื่องความรู้สึกเป็นสุขลึกๆรู้สึกจะพอจะยินดีมีความสุขมากผู้ที่มาไกลสุดจากประเทศอังกฤษบอกว่า very happy and very enjoy เขามีความสุขเลยนะพวกเรามีบ้างไหมดูหน้าตาเขาสดชื่นหน้าชื่นตาบานเป็นไปได้ไม่ใช่ impossible dream ไม่ใช่เป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้นี่ถ้าค่อยๆทำไปอย่างนี้แหละไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเรียกว่าสมตาสม่ำเสมอมัตตาพอประมาณไม่รีบไม่ร้อนไม่เฉื่อยไม่ช้าไม่ขยันไม่ขี้เกียจทำไปอย่างนี้เรื่อย
แล้วมันจะมาตามขบวนการอันนี้เมื่อจิตเป็นสุขสมาธิก็เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้จักไม่รู้สึกตัวสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิมันดำเนินมาถึงจุดนี้มันเป็นสมาธิถ้ามีความสุขน้อยก็จะเริ่มเกิดสมาธิน้อยอย่างที่พูดเมื่อคืนนี้นั้นสมาธิน้อยขณิกะสมาธิอยู่ชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะถ้ามีความสุขมีปาโมดมีปีติมากขึ้นพอปานกลางก็จะส่งให้เกิดสมาธิระดับกลางๆคือร่างกายระงับจิตผ่อนคลายกายระงับระดับกลางก็จะเกิดสมาธิได้ระดับกลางระดับอุปจารสมาธิลมสงบลงระงับลงระงับลงเสียงดังขึ้นในหูกระตุกหวั่นไหวไตไปตามเนื้อตามตัวคล้ามิ่งดาวคล้ามิ่งดาวระงับลงระงับลงก็จะเกิดปรากฏกายทางประสาทสัมผัสทั้ง5สิ่งที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินจะได้ยินเป็นไปเองอันนี้ระดับกลางๆถ้าเกิดปีติเกิดปาโมดมากเกิดระงับมากเกิดประสาทมากเกิดความสุขมากก็จะส่งไปสู่สมาธิที่รวดเร็วไม่รู้สึกตัวอย่างใหญ่หลวงลึกลงไปเป็นสมาธิใหญ่ระดับอัปปนาพอไปถึงตรงนั้นมันเข้าไปแล้วที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยอิมังสมาธิสัตวะสมาปชาริมีสติรู้สึกตัวเข้าสมาธินี้ได้สัตวะพุทธาหามีติและมีสติออกมาจากนี้ได้มันเป็นเองโดยขบวนการของมันเมื่อกี้เราพูดถึงญาณ5ปัจจตังเยวะญาณังอุปชติญาณคือความรู้แจ้งเฉพาะตนจะเกิดขึ้น5อย่างญาณอันนี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินเราอาจจะได้ยินวิปัสสนาญาณ9ญาณ16แต่อันนี้ไม่ใช่ญาณของวิปัสสนาจะเป็นญาณของสัมมาสมาธิเมื่อถึงตัวนี้แล้วจะเอาไปเป็นวิปัสสนาใหม่ก็ได้หรือจะดำเนินภาคนี้ไปเรื่อยๆก็จะเจริญทางสมาธิจะเป็นไปเพื่ออภิญญาเพื่อปฏิสัมภิทาตัวนี้จะไปทางนี้แต่ถ้าจะใช้มันเป็นทางปัญญาทางสติปัญญาเป็นวิปัสสนามันจะส่งไปถึงญาณวิปัสสนาญาณ8ญาณ9ญาณ16ไปนู่นแต่ถ้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันอยู่ในกำมือจะไปนู่นก็ได้จะไปตรงนี้ก็ได้ถนัดตรงไหนมันจะเกิดความสุขขึ้นมาก่อนอายังสมาธิปัจจุปันนะสุโขจะเจวะนะจะเจวะวิปาโกติปัจจตังเยนะเยปัจจตังเยวะญาณังปัจจติจะรู้ขึ้นเฉพาะตัวว่าโอ้สมาธินี้มีความสุขในปัจจุบันและจะเป็นความสุขในวิบากเป็นวิบากแห่งความสุขส่งต่อไปคือถ้าเข้าถึงสมาธิอันเป็นสมาธิครั้งแรกมันจะมีความสุขมากมากแล้วสุขอันนี้มันเป็นสุขอันตรายจะเป็นสุขที่ส่งผลเป็นความสุขเพื่อความสุขโดยความสุขสู่ความสุขจากความสุขเพื่อความสุขฟังถูกหรือไม่เนาะความสุขมันมีหลายอย่างถ้าความสุขเกิดจากอามิตรเกิดจากสิ่งของเกิดจากกามารมณ์ความสุขประเภทนี้จะไม่มีวิบากเป็นสุขจะไม่มีสุขโหวิปาโกคือผลจากความสุขอันเกิดมาจากกามารมณ์จากอามิตรป
ัจจัยภายนอกมันจะเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนการแย่งชิงเป็นความสุขเพื่อก่อให้เกิดปัญหาเพื่อก่อให้เกิดความทุกข์ผัวเมียฆ่ากันแม่ฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ทั้งหมดเป็นปัญหาจากความสุขอันเกิดมาจากกามารมณ์อะธรรมราคารตาเขาจะมีความกำหนัดกล้าในกามหลังจากนั้นเขาจะเกิดอาการเข็นฆ่าอัญญมัญญะติโพอาคาโตโหติเขาย่อมเข็นฆ่าซึ่งกันและกันมาตริปิตริปุตตัมปิติโพอาคาโตมารดาจะเพ่งจ้องอย่างแรงกล้าที่จะฆ่าบุตรของตนเองฆ่าเพื่ออะไรเคยมีความสุขจากกามารมณ์และจึงเกิดมีลูกขึ้นมาในท้องแล้วกลัวลูกจะเป็นปัญหาไม่ให้ตนเองได้พบความสุขแค่นี้นั้นอีกก็เลยกินยาฆ่าหรือมิฉะนั้นก็ไปจ้างคนอื่นฆ่าให้นี่ความสุขอันเกิดจากกามารมณ์มันมีปัญหามันจะเป็นความสุขเพื่อความทุกข์เพื่อปัญหาแต่ตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นปัจจุปันนะสุขโขจะสุขวิปาโกอะยังสมาธิสมาธินี้เป็นความสุขในปัจจุบันและจะเป็นวิบากให้เกิดความสุขต่อไปความสุขที่เกิดจากสมาธิจะเป็นความสุขที่ไม่กลัวผู้ใดจะมาแย่งชิงไปเพราะได้มาฟรีๆมีแต่อยากจะให้คนอื่นเขาได้พบได้ประสบพบผ่านเหมือนกับเราจะเป็นความสุขเพื่อความสุขเมื่อตัวเองมีความสุขอย่างนี้อยากจะให้คนอื่นมีความสุขด้วยมันมีประโยชน์มากถ้ามันเกิดขึ้นกับใครเวลาใดที่ไหนก็จะมีความสุขขึ้นทันทีทันใดและจะเป็นไปเพื่อผู้อื่นด้วยอยากจะให้ผู้อื่นได้พบได้เห็นถ้าเป็นลูกก็อยากให้พ่อให้แม่ได้พบได้เห็นถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็อยากจะให้ญาติโยมได้พบได้เห็นถ้าเขาเป็นอย่างเราเขาคงจะไม่มัวเมาประมาทอย่างอื่นไม่ควรจะลุ่มหลงไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างอื่นเขาจะมุ่งมั่นแสวงหาสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เบียดเบียนท่านจึงบอกว่ารัฏฐามุฐานิพุติงพุญชมนาได้มาฟรีๆบริโภคอยู่สิ่งเหล่านี้ความสุขอันเกิดจากธรรมอันเกิดจากสมาธิมันเป็นความสุขภายในไม่ได้แอบอิงอาศัยบุคคลใดสิ่งใดอารมณ์ใดที่จะมาเสกสรรปั้นแต่งมาเอื้ออำนวยให้เกิดขึ้นมาปั๊บเวลาใดก็ได้เวลานั้นไม่ได้อาศัยบุคคลข้อต่อไปจึงบอกว่าอะยังสมาธิงอริโยอนามิโสติปัจจตังเยวะญาณังอุปชติสมาธินี้ย่อมรู้เฉพาะตัวว่าสมาธินี้เป็นอริยะไม่แอบอิงอามิตรอามิตรคืออะไรถ้าแปลตรงตัวเรียกว่าเหยื่อเกลือเลยนะโลกามิสังปัชเหสันติเปโขมุ่งที่จะคายเหยื่อในโลกเพื่อแลกเอาความสุขอย่างนี้เหยื่อของโลกภาษาบาลีว่าอามิตรในนี้แปลว่ามีเป็นความเป็นอริยะไม่แอบอิงอามิตรไม่แอบอิงเหยื่อตาเหยื่อหูเหยื่อจมูกเหยื่อลิ้นเหยื่อกายเยื่อใจคืออารมณ์ตาก็ต้องแสวงหารูปสวยๆที่ถูกตาถูกใจเอามากกมากอดมาเป็นเจ้าของมาครอบครองหูก็จะต้องอาศัยเยื่อคือเสียงที่เพราะๆถูกอกถูกใจหวานชื่นจมูกก็อาศัยเยื่อคือกลิ่นจึงจะมีความสุขได้ลิ้นก็จะอาศัยเยื่อคือรสจึงจะแซ่บจะนัวจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขได้แต่ความสุขในสมาธินี้ไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่อาศัยอารมณ์ภายนอกไม่อาศัยบุคคลภายนอกเอื้ออำนวยให้เพราะสิ่งที่อยู่นอกตัวเรามันไม่ใช่เรามันพร้อมที่จะแปรปรวนไปได้พร้อมที่จะเป็นอื่นไปได้แม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่เคยทำให้ถูกใจเราตลอดไป
ฉะไหนเราจะให้คนอื่นที่จะมาป้อนความสุขให้กับเราโดยเหยื่อของรูปของเสียงของกลิ่นของรสจะให้ถูกใจเรามีความสุขไปได้ตลอดเป็นไปไม่ได้เลยมันพร้อมที่จะแปรผันพร้อมที่จะแตกสลายทลายไปยิ่งโง่ไม่รู้เท่าทันก็ยิ่งจะพบกับความทุกข์พบกับปัญหาที่รอคอยอยู่ข้างหน้าจึงบอกว่าทุกโขตินาทุกขปเรตาบัดนี้ความทุกข์ยังอยู่แล้วความที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าแล้วถ้าไปหลงความสุขกับเหยื่อแล้วมีแต่ความทุกข์จะต้องใช้เงินซื้อแต่ความสุขที่จะเกิดจากสมาธินี้ไม่ต้องซื้อสักบาทแต่ถ้าจะซื้อมีเงินแสนล้านซื้อเอาไม่ได้แต่เวลาจะได้ต้องได้ฟรีๆรัฏฐามุฏฐานิพุติงพุญชมนาได้มาฟรีๆบริโภคอยู่ซึ่งความสงบระงับนี้นิพุตะนิพุติงรำงับดับเจ็นได้มาฟรีๆเหยื่อตาเหยื่อหูเหยื่อจมูกเหยื่อลิ้นเหยื่อกายเหยื่อกายคือรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งมาอาศัยคนอื่นอาศัยอารมณ์ภายนอกแม้แต่อารมณ์ภายในของตนเองก็ไม่พอใจอยู่ดีๆจะต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆความสุขทางกามมันอาศัยกระตุ้นปลุกเราเร่งเราให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองเพิ่มขึ้นกระตุ้นให้เกิดความอยากขึ้นอาศัยตัณหาปลุกเราให้เกิดเวทนาอาศัยเวทนากระตุ้นปลุกเราให้เกิดตัณหาใหม่วนเวียนกันไปต้องเปลี่ยนอารมณ์อยู่เรื่อยๆจากอารมณ์นี้ต้องการให้เข้มข้นรุนแรงยิ่งขึ้นเลยไม่รู้จักพอกามาวุตตาพหูทุกขากามนี้มีทุกข์มากคับแคบไม่มีจากเวลาพอไม่มีเวลาอิ่มมันต้องพบกับปัญหาความสุขอันเกิดจากกามมีแต่ปัญหารออยู่ข้างหน้าเพราะมันอาศัยคนอื่นอาศัยบุคคลภายนอกอาศัยปัจจัยภายนอกอาศัยอารมณ์ภายนอกด้วยแต่ความสุขชนิดนี้มันเกิดขึ้นมันไม่ได้อาศัยผู้ใดมันอาศัยการทำที่มันถูกต้องเกิดขึ้นเวลาใดก็มีความสุขเวลานั้นและพร้อมที่จะแพร่กระจายขยายต่อไปสู่ทุกๆคนในโลกอันนี้จะมีพลังงานของความสุขชนิดนี้ผลักดันออกมาเป็นกรุณามุ่งจะสงเคราะห์โลกสงเคราะห์คนอื่นอยากจะให้คนอื่นมีสุขเหมือนกับเราที่เราได้พบท่านจึงบอกว่าความสุขของกามารมณ์กับความสุขของธรรมอันเกิดมาจากสมาธิมันไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินอลากาโหติสธรรมโมนภาโสปฐวียถาไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินแต่เรายังไม่เคยชิมไม่เคยลิ้มรสอันความสุขชนิดนี้เราจะไม่ปรารถนาเราจะไม่อยากเหมือนกับอาหารที่ใครต่อใครมาบอกเราว่าอร่อยที่สุดราคาจานละ1ล้านจะให้คุณกินฟรีๆจะให้คุณซื้อถูกๆสักแสนบาท5บาทก็ยังไม่ซื้อเลยจะอร่อยแค่ไหนเป็นอาหารทิพย์ก็ตามเพราะเรายังไม่เคยชิมว่าอยากซ้ำสูบประแดกก็ไม่ได้เนาะเพราะไงเมื่อกับความสุขอันจะเกิดขึ้นจากสมาธินี้จากธรรมนี้คนทั่วไปเขาฟังเขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่ยังไม่เคยชิมเขาไม่เคยอยากให้เขาอยากเขาก็ไม่อยากถ้าได้มาฝึกมาหัดมาพัฒนาแล้วมันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันจะพอใจยินดีอย่างยิ่งนี่จึงบอกว่าสมาธินี้มีความสุขในปัจจุบันปัจจุปันนะสุขโหนะจะเจวะสุขวิปากโหติปัจจตังเยวะจะนังปัจจติที่เราสวดมาประการแรกเมื่อเริ่มการรำงับจิตรำงับมันจะพบตัวนี้ก่อนตัวความสุขนี้เมื่อความสุขชนิดนี้เกิดขึ้นสมาธิก็อยู่ตรงนั้นแหละจึงบอกว่าสุขิโนจิตังสมาธิยติเมื่อจิตประสบกับความสุขแค่นี้แล้วก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิจึงจะต้องถามพวกเราว่า5วันมาถึงวันนี้มีใครบ้างมีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสพอใจที่จะทำต่อไปและยินดีเอิบอิ่มในการกระทำนี้มานี่ขาดทุนหรือว่าได้กำไรถามเจ้าของถ้าบอกไม่มีทุนที่จะขาดรู้สึกว่าเรามีกำไรนั่นแสดงว่ามัน going on to the right way เดินเข้าตามทางมาแล้ว
มันรออยู่ของเราอยู่ข้างหน้าความสำเร็จจะมีขึ้นจนกว่าการระงับแล้วเราจึงจะพบความสุขและจึงจะเป็นสมาธิที่ชัดเจนอยู่ตรงนั้นหลังจากกายระงับมันจะมีอีกอันหนึ่งลมเราจะหายไปดูลมหายใจไม่เห็นอย่าตกใจนะว่าตัวเองจะตายถ้าไม่เห็นลมหายใจจ้องใหม่ให้ละเอียดเฝ้าอยู่ที่ประตูที่มันออกมันเข้าเรียกว่าพุทธสนาจุดกระทบมันกระทบตรงไหนจ้องมันกระทบที่ปลายจมูกหรือเนื้อริมฝีปากข้างบนท่านว่านาสิกะเควาสติงอุปทเปตบาตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกบนเมื่อออกมาเขานี้มันจะไปหะไปสีไปสัมผัสกันตรงนี้มุขนิมิตเตวานิมิตหมายแห่งปากแห่งริมฝีปากข้างบนที่มันจะถูกเฝ้าจ้องอยู่ตรงนี้ลมที่มันหายไปมันจะคืนมาใหม่บางทีเราจะได้เห็นตัวลมไม่ใช่ไม่เห็นนะมีนะอะทัสสะทัสสังอาสาสัพปทาสาปภาวนาโหติแม้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่ผู้อย่างนี้ไกลห่างในความรู้สึกมากจะต้องเห็นตัวลมไม่ใช่ไม่เห็นมันเห็นบอกมันมีโตมีแม้ผัดต้นไม้ยังไงมันยังคนยังลมใครบ่มีโตมันคือสิต้นไม้ยังลมผัดบ้านผัดเฮือนต้นเพชรชิวามันบ่มีบอกผมเองแม้แต่ผมไปอ่านพระไตรปิฎกผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ในใจอยู่ดีๆมันจะเห็นได้ยังไงท่านบอกว่าอัสสาสัพปะสาสาปะภาวนาโหติแม้ลมอัสสาสัพปะสาสาลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะปรากฏแก่เธอด้วยความสงบด้วยความละเอียดแล้วครับบุ้ยสมองเบากายเกินคงคืนเท่าแต่น้ออูอังเอาเด้มันจะเป็นไปได้บ่เวลามันจะเป็นมันเป็นไม่บอกเลยท่านนี้ก็เลยมาสร้างอานาปานะสัญญาสร้างความรู้สึกอยู่ทุกขณะที่หายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนวันหนึ่งไม่เคยคิดไม่เคยฝันไม่เคยหวังว่ามันจะเห็นลมกุฏิหลังเล็กๆของผมสี่เสาเท่ากับกี่กระตุกแทนที่เราจะเดินตรงๆเดินจงกรมมันนั่งนั่งเหนื่อยนั่งนานผมเดินวิธีเฉียงๆเพื่อจะเอาเนื้อที่ให้มันกว้างหน่อยเดินจากมุมเสาทางโน้นมามุมเสาทางนี้ไม่ได้เดินตรงๆหายไม่เน่าหน่อยจังหน่อยไม่มีไฟฟ้าดอกจุดเทียนสมัยนั้น2516 17เดินไปเดินมาจุดเทียนเดินฝนตกอยู่ภายนอกสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะมันหายไปตอนนี้ลุกมาเดินเฝ้าจ้องสติว่าที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเดินไปแล้วก็กลับเดินมาแล้วก็กลับไปที่เรียกว่าเดินจงกรมจังกรรมะแปลว่าเดินไปเดินมามันเป็นเดินกงกรมมุ่นๆเลยภาษาบาลีว่าจังกรรมะไปว่าเดินไปเดินมา go and back up and down ภาษาฝรั่งว่าจะสิ walk on meditation go and back แต่ตั้งสติไว้ในดังไงติดได้ชาร์จไว้ตรงนี้เดินไปเดินมาเวลาหัวเลี้ยวผมกำลังจะหมุนกลับหมุนตัวกลับเห็นลมหายใจไหลออกไหลเต็มจมูกเหมือนคนสูบบุหรี่เพราะแต่ก่อนผมเคยสูบบุหรี่ผมสูบบุหรี่เก่งบางทีผมอาจจะเก่งกว่าท่านหลายๆคนใครรักแอบสูบบุหรี่ในที่รับเจที่แจกผมเชื่อว่าอาจจะสู้ผมไม่ได้ผมสูบบุหรี่วันละ3ซองเดี๋ยวนี้แม้แต่ฝันก็ไม่ฝันมันเลิกได้โยมคนเก่งหัดเอาเข้าก็ยังเอาเข้าได้หัดเอาออกทำไมจะออกไม่ได้สู้ไม่ทั้งสมัครขัดแขนปวดหัวปวดเก่ากุ้มเนี่ยถ้าจะมันติดว่าจะออกไปยังสิบออกง่ายไปยังตัวก็เลยมาออกมาจากมันพ
พอมาเห็นลมหายใจแล้วมันไหลออกจากจมูกเหมือนกับควันบุหรี่ที่เราเอาเข้าจมูกออกไปแล้วเข้ามาขาวโพลนไหลอุลูดอุลูไปเต็มรูจมูกแน่นเหนียวรู้สึกว่าเหมือนลมหายใจนี่มันเหนียวเหนียวเต็มจมูกไหลออกไปแล้วก็ไหลมาพอมันเห็นปั๊บใจอ่อนยั่วจับร่างกายก็อมยั่วเหมือนกันนี่สังเกตดูได้นะเรื่องสมาธินะก่อนที่จิตใจเราจะเป็นสมาธิใจจะอ่อนอ่อนอยากจะร้องไห้ง่ายๆท่านว่ามุทุภูเตจะเป็นผู้มีจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนมุทุภูเตสมาหิเตอนังคเนอนิจฉัปปเตมันหลายเตมุทุภูเตอ่อนโยนอนังคเนไม่มีอะไรมันเป็นตัวกั้นเหมือนเนินเหมือนผาสมาหิเตตั้งมั่นกามนิเยควรช่วงนี้เป็นได้ขนาดนี้มีจิตใจอ่อนโยนแล้วบุญคุณของพ่อของแม่ไม่ต้องมาบอกมันรู้จักมากบวช20ปียังไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่เลยหูจักยู้สมานในหนังสือของพ่อหูจักแท้พ่อยังไม่เคยทําอย่างนี้คนโบราณจึงมุ่งอยากให้ลูกให้หลานบวชเพื่อจะตอบแทนบุญคุณบวช20ปียังไม่รู้จักตอบแทนเลยเพราะมันรู้ไม่รู้จักจิตใจมันยังแข็งกระด้างอยู่ถ้ามันเริ่มจะเป็นสมาธิแล้วมันจะอ่อนแล้วนึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อน้ําตาไหลออกมาทันทีใจอ่อนโยนมากตอนเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นตัวลมร่างกายจะอ่อนยวบเหมือนลูกไก่กลัวเหี่ยวคือไก่นอนจำระดับแล้วนี่ไหมขาก็อ่อนยวบลงไปนั่งนะเดินไปเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกไหลออกมานั่งลงทันทีเลยนั่งก็เห็นนอนดูก็เห็นมันเข้าเห็นมันออกก็เลยนอนดูนอนตะแคงดูก็ยังเห็นลุกขึ้นมานั่งดูกลัวมันจะหายไม่หายลมที่มันเข้ามันออกเหมือนควันบุหรี่ครอบคลุมทั้งตัวเราทั้งห้องหลังจากนั้นหนาแน่นขึ้นเต็มตัวเราขาวโพลนตัวเรานี่จะขาวโพลนแต่ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราหายไปในความรู้สึกมองไม่เห็นแต่ตัวขาวๆทั้งตัวเปลี่ยนสีหนาขึ้นเหมือนน้ำแข็งน้ำแข็งในฟริเซอร์ของตู้เย็นชั้นบนขาวบางๆอย่างนั้นเป็นปุยเหมือนปุยเมฆพอเราเพ่งสติไปตรงนั้นมันจะแตกซ่าเย็นแสนจะเย็นนั่งอยู่ทั้งคืนไม่รู้จะเจ็บจะปวดจนสว่างไม่ให้กินข้าวก็ได้ประมาณสักสิบปันไม่อยากลุกไปไหนไม่อยากลุกมาไหนได้ยินเสียงคนก็มีแต่อยากจะให้เขาหนีไปไกลๆไม่อยากพบอยากเห็นกลัวเขาจะมาแย่งสิ่งเหล่านี้ไปนี่คือความเรางับลงถึงที่สุดจากลมหายแล้วจะมาเห็นลมถ้าเพ่งไปนานสีในตัวเราขาวๆและจะเข้มข้นขึ้นและจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงและเลือดเหมือนทับทิมเพ่งไปนานเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนมรกตอย่างนี้เขาไปโฆษณากันว่าร่างกายกายทิพย์กายชั้นนั้นชั้นนี้ของพระโสดาบันของพระสกิทาคามีของอนาคามีเขาว่าไปอย่าไปเชื่อขี้ตัวเฮาเป็นทุกคนถ้าทำได้แต่ไม่ใช่เราเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะเจ้านะอันนั้นเรียกว่ารูปนามรูปของนามไม่ใช่นามของรูปมันจะเห็นถ้ามันเปลี่ยนสีไปถึงไหนถ้าตายในขณะนั้นกระดูกจะเป็นสีนั้นแต่อย่าเข้าใจว่ากระดูกพระอรหันต์เป็นสีนั้นสีนี้นะคนธรรมดาก็เป็นถ้าทำจิตให้ไปถึงสีนั้นร่างกายทั้งหมดอะไรทั้งหมดในขณะที่นั้นมันจะเป็นสีนั้นจากสีขาวหนาแน่นขึ้นเข้มข้นขึ้นสีมัวและเป็นสีใสจากใสแล้วจะเป็นสีชมพูแดงและเลือดจากสีชมพูแล้วจะเขียวเข้มเหมือนสีพระแก้วมรกตเพ่งไปใส่ทั้งตัวในกระสถานสะเทือนไหวยู่ยากแตกสาเย็นแสนจะเย็นลักษณะนี้จะเรียกว่าอะไรจะไปพูดให้คนอื่นฟังมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกถ้ามันไม่เห็นด้วยกันความสุขก็ไม่ต้องพูดไม่รู้จะอธิบายอย่างไรจะเป็นความสุขเพื่อความสุขโดยความสุขจากความสุขสู่ความสุข
อยากจะให้ทุกคนในโลกนี้ได้พบได้เห็นได้อย่างนี้ถ้าเอาให้กันได้จะแบ่งให้ทันทีจะมาเทียบกับกามารมณ์คงจะห่างไกลเหมือนฟ้ากับดินจริงๆจริงๆเรียกว่าเป็นความสุขที่เป็นผลให้เกิดความสุขอายังสมาธิงปัจจุปนะสุขโหเจวะสุขวิปากโกติจะเป็นความสุขในปัจจุบันและจะมีความสุขเป็นวิบากต่อไปวิบากแปลว่าผลเป็นความสุขเพื่อความสุขอยากจะให้ทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ได้กลัวใครจะมาแย่งเอาไปไม่ได้กลัวว่าใครจะมาเอาไปฟรีๆเอาให้ก็ได้จะรีบเอาให้แต่มันเอาให้กันหยิบยื่นถือโยนให้กันไม่ได้มันไม่ใช่อามิตรเป็นได้ก็คือเพียงพูดให้กันฟังชักชวนวิงวอนเอิ้นทุกอย่างลำบากก็ทนเพื่อให้เพื่อนฝูงเพื่อนรุ่นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นสุขาวิปากโกมีวิบากเป็นสุขนี่คือญาณของสมาธิจะเรียกว่าสมถะญาณก็ได้ยังไม่ใช่วิปัสสนาต่อมาจะเห็นว่าสมาธินี้ไม่แอบอิงอามิตรเป็นอริยะอริแปลว่าฆ่าศึกยะแปลว่าไปอริยะแปลว่าเป็นไปเพื่อไปไกลจากฆ่าศึกฆ่าศึกคืออะไรคือปัญหาอะไรคือความทุกข์มันจะเป็นไปเพื่อไกลห่างจากปัญหาคือความทุกข์เป็นตัวฆ่าศึกและจะรู้ว่าไม่แอบอิงอามิตรอาศัยเงินซื้อเอาไม่ได้อาศัยทรัพย์สมบัติมากๆซื้อเอาไม่ได้ทำบุญมากๆก็ซื้อเอาไม่ได้มันคนละบุญกันมาถึงตรงนี้จะรู้จักบุญเองนะฟังให้ดีพระสงฆ์ก็ควรจะรู้จักโยมก็ควรจะรู้จักถ้าจิตเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเห็นบุญอีกแบบนึงบุญในโลกนี้มีสองบุญฟังให้ดีบุญอันหนึ่งเรียกว่าโอปาทิกะบุญบุญเพื่อให้รับผิดชอบต่อชีวิตปิญญาในการเวียนว่ายตายเกิดทำบุญเพื่อจะได้เกิดในภพที่ดีให้มันดีกว่าเก่าพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าโอปาทิกังปุญญังสังเคทินังมหาพลังยะชะมานานังมนุษย์ซานังปุญญะเปกโขนปนินังกรณตังโอปาทิกังปุญญังสังเคทินังมหาพลังบุคคลทั้งหลายผู้มุ่งบุญผู้ปรารถนาบุญยังปรารภบุญเพื่อกับการเกิดการตายอยู่จงกระทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่จะมีผลมากกรณตังโอปาทิกังปุญญังสังเคทินังมหาพลังถ้าปรารถนาพบชาติที่ดีที่งามยังยินดีกับการเกิดการตายอยู่เรียกว่าโอปาทิกบุญจงกระทำบุญกับพระสงฆ์ไม่ใช่พระองค์หนึ่งองค์เดียวพระสงฆ์มูใหญ่เท่าไหร่ได้ยิ่งดีอันนี้พระเจ้าท่านตอกย้ำที่สุดคือให้ทานเป็นสังฆทานเป็นมหาสังฆทานนี่คือโอปาทิกะบุญผู้ปรารถนาบุญเพื่อจะเวียนว่ายตายเกิดและจะมีบุญอีกประเภทหนึ่งบัณฑิตย่อมไม่ให้ทานเพื่อปรารภการเกิดการตายในภพที่ดีที่งามแต่บัณฑิตจะให้ทานเพื่อปรารภอโนปกาธิกบุญบุญที่จะทำให้มันไม่เวียนเกิดเวียนตายบางคนถ้าบุญแล้วใจเฉยสบายแต่ไม่ปรารถนาสิ่งใดไม่ใช่ปีดาปาโมไม่ใช่ปีติไม่ได้เกิดปีติเอิบอินยินดียินร้ายยินดีในบุญของตนเองแต่จะรู้สึกเฉยเฉยทำแล้วก็เฉยเฉยยิ่งทำยิ่งเฉยเฉยนั่นอีกบุญหนึ่งอันนี้อโนปาธิกบุญบุญของบัณฑิตบุญเพื่อจะขจัดภพชาติบุญเพื่อนิพพานอย่างเดียวเพื่อทำลายอาสวะอย่างเดียวคนนี้ทำเป็นแต่คนทำแล้วปราปลื้มปีติเป็นประเภทจะเกิดภพที่ดีที่งามที่เป็นทิพย์อันนั้นทำเก่งถ้าว่าทำเป็นก็เป็นระดับนั้นสมาธิก็เหมือนกันบัณฑิตย่อมไม่เจริญฌานเพื่อปรารภโอปาทิกะบุญปรารภการเกิดในภพใหม่ที่ดีงาม
แต่บัณฑิตจะเจริญฌานคือเจริญสมาธิเพื่ออนุกาธิกปุญเพื่อหลุดพ้นจากภพจากชาตินี่บัณฑิตคนนี้เจริญสมาธิเป็นแต่ผู้ที่อยากเป็นเทวดาเป็นพรหมโลกเป็นไปไหนต่อมาไหนมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์อันนั้นเก่งทำเก่งแต่ทำยังไม่เป็นตามเป้าหมายมันไม่เหมือนกันนะต้องทานมันเป็นที่จะทานเก่งรักษาศีลก็รักษาศีลให้มันเป็นไม่ใช่รักษาให้มันเก่งเป็นอะไรเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นสัมมาสมาธิมันจะเป็นอย่างนี้ไม่แอบอิงอามิตรทำไปแล้วไม่ได้อาศัยสิ่งใดไม่ปรารถนาสิ่งใดเพราะสิ่งเหล่านั้นเอามือให้ไม่ได้แต่จิตที่ฝึกหัดดีแล้วจะนำไปให้ต่อมาญาณข้อที่3ว่าอย่างไรในหนังสืออายังสมาธิงอากาสปุริโสเสวติปัจจตังเยวะยานังปัจจติใช่ไหมในหนังสือย่อมรู้เฉพาะตัวว่าสมาธินี้คนเร็วๆเสพไม่ได้เลยจะเรียกว่าคนหยาบๆก็ได้อากาสปุริโสเสวติแต่ผมแปลว่าคนเร็วๆผมแปลออกมาเองมาให้พวกเราสวดเป็นสำนวนของผมถ้ามันผิดผมก็รับผิดชอบผมอยากจะได้เนื้อหามันกลมกลืนให้เห็นภาพเขาเลยแปลเป็นอัดไม่ได้แปลตามพยัญชนะจึงขอใช้คำว่าอันคนเร็วๆเสพไม่ได้คนขี้ข้านคนหยาบหยาบลู่ลวกบ่เป็นเพิ่นนี่ไม่ออกจะเป็นก่อนพอออกผู้หญิงจะเป็นได้ง่ายกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงนี่ละเอียดกว่าใครจะเฮ็ดฝ่ายแม่ไหมหลอดน้อยๆเล็กๆใครจะเฮ็ดเป็นผู้ชายของบ่ค่อยละเอียดไปตัดไม้มาจากตอกจะสานกระบุงสานตะกร้าของหยาบหยาบเพียงเท่านี้มันไม่ใช่เส้นเล็กๆเหมือนเส้นไหมเส้นฝ้ายเราไปตัดไม้มาก็จากตอกมาสานกระบุงสานตะกร้าสานไปสานมาลุกขึ้นเตะถิ่มฟันถิ่มมันนั่นเป็นนั่นมันหยาบก็ยังเสียไปเข็นฝ่ายไปตำไม้มันจะเป็นคือจะนั่งสมาธิด้วยกันในสัก100คนให้ผู้หญิงสัก30คนผู้ชายสัก70คนผู้หญิงนั้นจะเป็นสมาธิกว่าอย่างน้อย10คนขึ้นไปผู้ชายเราสัก70คนอาจจะได้สัก20ถ้าเอาจริงๆผู้หญิงเขาละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นในนี้จึงบอกว่าอะยังสมาธิงอากาสปุริโสเสวติปัจจตังเยวะยานังปัจจติย่อมรู้ชัดเฉพาะตัวว่าย่อมทราบชัดเฉพาะตนเองว่าสมาธินี้คนเร็วๆหยาบๆเสพไม่ได้เลยเป็นกับยาบ่เป็นกับตำถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างจะทำไปเรื่อยๆชาตินี้มันเสร็จไม่เป็นไรเอาชาติหน้าชาติหน้าไม่พอเอาชาติต่อไปสร้างคุณงามความดีชาติเดียวไม่พอชีวิตนี้ทั้งชีวิตมันนิดเดียวดูแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสิ20อสงไขยแสนมหากัปไม่ใช่เสียอสงไขยนะเริ่มมาตั้งแต่ปารมีมาถึงอุปปาถึงอุปปารมีมาถึงปรมัตถปารมีเป็นช่วงๆรวมกันแล้วมันได้20มหาอสงไขยแสนมหากัปจึงบรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแท้ของพระพ่อแอนเนี่ยมันจะเอาแล้ว มันจะเป็นอากาสปุริโสเสวติคนเร็วๆเสพไม่ได้ไม่ต้องเร็วไม่ต้องหยาบไม่ต้องรีบต้องร้อนทำไปเรื่อยๆถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างขี้เกียจก็ทำกายก็ทำอย่างนี้ก็เป็นไปเพื่อสมาธิต่อมาอีกข้อที่4อะยังสมาธิงสันโตปณีโตปฏิปสธิรัตโธเอกาธิภาวาธิคโตตินะจะสะสังขาระนิไขหะวริปัตตภังวริตภังปัจจตังเยวะยานังปัจจติย่อมรู้เฉพาะตัวว่าสมาธินี้สงบปราณีตสงบระงับได้มาด้วยความสงบระงับไม่ใช่ได้มาด้วย
คมธรรมอื่นด้วยจิตอันเป็นสังขารสมาธินี้ได้มาสันโตปนีโตสงบปานีได้มาด้วยความสงบระงับมีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นธรรมเอกผุดขึ้นคืออะไรเอกาธิภาวาธิกโตคือจิตจะต้องไปสู่อันเดียวเอกนั่นแปลว่าอันเดียวเมื่อมาเข้าไปถึงตรงนั้นเคยพูดกันมาแล้วทุกวันเมื่อมันจิตเข้าไปถึงตรงนั้นจะรู้จักว่าเราไม่ใช่จิตไม่ใช่สายไม่ใช่ฉายไม่ใช่ไข่ไม่เป็นอชาตังอภูตังไม่เกิดไม่เป็นเมื่อมาเข้าไปถึงตรงนั้นมันจะรู้ว่าเรานี่ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่พระไม่ใช่โยมไม่ใช่ธรรมยุทธไม่ใช่มหานิกายเพราะมีอันเดียวมีแต่รู้อันเดียวอันนี้คือเอกาธิภาวาธิกโตติในหนังสือนั่นต้องแปลอย่างนี้ด้วยธรรมเอกผุดขึ้นไปสู่ความเป็นเดียวเป็นอันหนึ่งเดียวไม่ใช่คมธรรมเป็นข้าศึกด้วยจิตเป็นสังขารต้องอธิบายหน่อยเสียเวลาอะไรคือคำว่าสสังขารสสังขาระนี่ใครฮะบริปปตปโตโอ้ยจะเป็นบ่าวอย่างได้ปากห่างเอ้ยใครว่าพระเจ้าว่าน้ำกลพุทธเจ้าคำว่าสสังขารสแปลว่าพร้อมสังพร้อมสและทั้งและทั้งพร้อมสมมติว่าเราเกิดความกำหนัดขึ้นมาเราชอบเพศตรงข้ามขึ้นมาเรายินดีขึ้นมาเกิดกามราคะขึ้นมาเรามาปราบกามราคะนั้นด้วยเพ่งพินิจพิจารณาเป็นอสุภะให้เห็นเป็นโครงกระดูกดังนั้นเห็นความน่าเกลียดน่าเบื่อหน่ายความสกปรกโสโครกปฏิกูลให้มันเกิดความเบื่อหน่ายจางคายอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตอันเป็นสังขารปุ้งไอความคิดอย่างนั้นต้องปุ้งออกปุ้งจิตให้เป็นสังขารเลยเป็นจิตตาสังขารมันงามขึ้นเอาหัวมันบ่งามขึ้นไปหาเราเป็นนางทายอยู่เนื่องโสมงามบ่แต่อย่างนี้ไม่ทำให้เกิดสมาธิยังไม่ใช่สมาธิแต่เป็นเพียงเครื่องบรรเทาสกัดกั้นบรรเทาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอัปเสนธรรมแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้เกิดสมาธิเพียงแต่ตัดกำลังของกิเลสฝ่ายราคะให้มันเบาลงแล้วจะเจริญสมาธิต่อแต่ตัวนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ต้องมาปราบมันด้วยสิ่งเหล่านี้แต่มันจะเป็นธรรมเอกผุดขึ้นสันโตปนีโตปฏิปัสสิทธิรัตโธได้มาด้วยความสงบระงับไม่ใช่คมธรรมอันเป็นข้าศึกด้วยจิตอันเป็นสังขารเห็นผู้สาวงามๆผันมักเขาภาวนาพุทโธพุทโธกับพุทโธแบบปาโธแบบพุทโธพุทโธพุทโธปาโธแบบข้าพเจ้าผ่าเหลืองข้าพเจ้าเครื่องหัวโลจากต้นพ้นไปใส่ดีมุมพระตาบนโอ้แบบนั่นทีนี้ทำยังไงจิตไม่เป็นสมาธิก็ไปข่มไปคิดใหม่สร้างภาพใหม่ในมโนภาพเรียกว่าพิจารณาไปอสุภะอสุภสัญญามีความรู้สึกนึกคิดแล้วนึกถึงความไม่สวยไม่งามปฏิกูลโสโครกโสกปกแล้วลึกไปโมอย่างไรมันจะเบื่อหน่ายอย่างนี้เรียกว่าใช้จิตอันเป็นสังขารเอาสังขารไปปราบสังขารสังขารได้มันปรุงไปทางรักเรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงแต่ไปในทางที่มันดีอย่างยิ่งเห็นอะไรงามเบิดมาว่าแต่เราสีห้องหายอยู่กับว่าเรางามละมวลอันนี้ว่าเป็นปุญญาพิสังขารเอาปุญญาพิสังขารปรุงใหม่มันในปรุงแน่บดีไปใส่อันนี้เพียงได้บรรเทาแต่ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิพ่อได้หันใจเล็กน้อยพ่อได้มีแห้งได้มีเวลาเพ่งต่อไปท่านเรียกอัปเสนธรรมธรรมอันเปรียบเสมือนพนักพิงสังขารเยกังปริเสวติพิจารณาแล้วจึงเสพจะสนาอันสังขารปฏิสังขารนั้นเป็นว่าพิจารณาเลยที่คำว่าปฏิสังขารโยนนั้นเป็นพิจารณาตัวอันนี้เป็นเครื่องพิงพนักพิงสกัดกั้นบรรเทากำลังของกามราคะให้เบาลงและจึงเจริญสมาธิต่อไปเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วสิ่งเหล่านั้นใช้ไม่ได้
จึงบอกว่านะจะสะสังขารนิไขหะวริตัปปะโตแต่มันจะเป็นประเภทสันโตปณีโตปฏิปฏิทิรัตโธเอกาธิภาวาธิกโตติสมาด้อมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบระงับปานี้ได้มาด้วยความสงบระงับไม่ใช่ข่มธรรมที่เป็นข้าศึกด้วยจิตอันเป็นสะสังขารข้าศึกเราคือกามเราจะข่มกามด้วยสมาธิเรายังไม่มีเราจึงคิดในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามมาทับกันมาซ้อนกันเหมือนตอกลิ่มด้วยลิ่มตัดชั้นโตอนิยาอานิงข้าฉันติภราวาจะถาเปรียบเสมือนบุรุษผู้มีกำลังตอกลิ่มถอลิ่มด้วยลิ่มเคยออกกับผู้เฒ่าผู้เฒ่าคือสิเคยออกเนาะตีลิ่มเปกๆไปไม่ไม่หนีบถอลิ่มบ่ออกเฮ็ดจังได๋ไปเฮ็ดลิ่มใหม่ไม่อีกโน่พอยังเนาะตอกเปกๆไปเปกๆให้มันทำให้ใหญ่กว่าเก่าแล้วจึงถอลิ่มเขาออกนี่คือการที่เรียกว่าจงถอลิ่มด้วยลิ่มจงปราบอินทรีย์ด้วยอินทรีย์ปราบสังขารด้วยสังขารสะสังขารังนิไขหะวริตัปปะโตข่มธรรมอันเป็นข้าศึกด้วยจิตอันเป็นสะสังขารเหมือนถอดริมด้วยริมแต่ถ้าเป็นสมาธิที่แท้จริงไม่ใช่อย่างนี้เอาไปอยู่ดอกเอาไปอยู่คำว่าเป็นสมาธิเอาไปอยู่ข่มก็ข่มไม่จบเพียงแต่ได้บรรเทาใครจะมาพูดโธพูดโธปาโธอยู่เดี๋ยวอยู่ถ้าเสวายุกหนอพองหนอมันบ่มายุกปริมิตรพองปะเนี่ยเอาอยู่แต่ถ้ามันปฏิปสิทธิละโทได้มาด้วยความสงบนะครับเอกาธิภาโวที่เกอากาธิภาวาธิคโตติไปสู่สภาวะอันเอกอันเดียวอันนี้ง่ายโพดปะเนี่ยเป็นสมาธิแท้เมื่อเราเข้าไปถึงจิตอันเดียวสภาวะอันเดียวไปถึงปึ้งซิมไปถึงจิตแท้ๆมันไม่มีรักไม่มีชังไม่มีสวงไม่มีงามไม่มีสุขไม่มีทุกข์คิดก็ไม่คิดมีแต่รู้อย่างเดียวจนกว่ามันจะออกมาจึงจะมารับรู้รับทราบอย่างอื่นอันนี้คือสมาธิใหญ่สัมมาสมาธิระดับอัปปนาข้อสุดท้ายว่ายังไงอายังสมาธิสัตโตวะสมาปัจจติสัตโตวะบุทธามิติปัจจตังเยวะยานังปัจจติย่อมรู้เฉพาะตนว่าสมาธินี้เราเข้าสมาธินี้ด้วยสติด้วยสติจึงเข้าสมาธิและมีสติออกจากสมาธินี้ได้ถ้าเข้าไปแล้วมือลอยไม่รู้จักอะไรเลยแข็งกระเดะแกกระโบแมนอันนั้นโบแมนบ่มีสมาธิเขามีสมาธิออกเข้าไปแล้วเขาซื้อๆออกก็ออกไม่ได้มันแข็งกระเดะเอาไปตั้งไว้นะถนนรถมาแลนลีก็ไม่ได้รถสิจมหัวตายไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นสมาธิเช่นนั้นไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ทางโลกและทางธรรมสมาธิอสัญญีสมาธิอสัญญีฌานเคยมีนะเห็นออกเห็นถ่ายเป็นหนังเป็นวิดีโอมาว่าเข้านิโรธสมาบัติโมเมนดอกอันเรียกว่าอสัญญีฌานเรียกว่ามิจฉาสมาธินอกพุทธศาสนาพวกฤาษีเขาฝึกกันมาก่อนเพื่อจะต่อสู้กันเมื่อต่อสู้ไม่ได้สู้เขาไม่ได้จะถูกเขาทรมานตายฤาษีน้ำจะเพ่งน้ำไปดับฤาษีไฟที่เพ่งไฟให้มาไหม้ถ้าฤาษีไฟสู้ฤาษีน้ำไม่ได้ฤาษีน้ำก็จะทำให้น้ำท่วมน้ำพัดตายไปก็เลยฝึกวิธีใหม่ฝึกวิธีตายง่ายๆมีศิลปะในการตายเรียกว่าซัดได้ดีได้ตายไปไหมตายกะนะเขาจะไปฝึกอสัญญีฌานไม่มีสัญญาเขาไปแก๊กแข็งก็ได้มึงอยากเอาน้ำมาถ่วงอยากเอาไฟมาจุดกูก็อยากกูตายก่อนนะตายก่อนตายได้ before die ตายก่อนตายนี่คือสมาธินอกพุทธศาสนาเคยมีในนี้จึงบอกว่าอายังสมาธิสัตโตวะสมาปัจฉานสัตโตวะวุทธาหามิติปัจจตังยีวะจะนังปัจจติย่อมรู้ได้เฉพาะตัวว่าเรามีสติเข้าสมาธินี้ได้และมีสติออกมาจากสมาธินี้ได้คือเรียกว่ามีวัตถีเก่งเราตรงนี้มีวัตถีเข้าก็ง่ายออกก็ได้อย่างนี้จึงเป็นสัมมาสมาธิ
ที่พูดขึ้นมาพูดถึงลักษณะของสมาธิและทำยังไงมันจะเกิดขึ้นว่ายังไงมันเกิดขึ้นจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงสมาธิภิกขเวภเวทะปอกขึ้นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจะเป็นผู้มีปัญญารักษาตนมีสติจเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้เถอะคำว่ามันไม่มีประมาณมันไม่เอาเพราะไอ้อย่างใดเอาเบิด มีสติเพียงจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะขบจะเคี้ยวจะลิ้มจะกลืนมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดแล้วสมาธิประเภทนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมเกินฝันท่านจึงบอกว่าอัปปกานังปฏิสตานังนิปปกานังจเจริญสมาธิมีปัญญารักษาตนมีสติหาประมาณไม่ได้เถอะแล้วญาณ5ประการนี้จะเกิดขึ้นคือความรู้เนี่ยก็ขอมาพูดถึงเรื่องของเรามันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเจริญอานาปานสติให้ถูกต้องเมื่อลมหายใจละเอียดลงจนมันหายไปมันจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิระดับกลางๆจะเห็นนู่นจะเห็นนี่แต่ถ้ามันยังไม่ไปถึงนู้นมันจะเริ่มมีปรากฏการณ์ใหม่เผาถ้าเพ่งอีกประเภทหนึ่งมันจะหนักเพ่งอีกอย่างหนึ่งมันจะเบาอานาปานสตินี่ถ้าดูลมอีกแบบหนึ่งจะเร่าร้อนจะหงุดหงิดจะขัดเคืองจะอึดอัดเหมือนใจจะขาดถ้าดูอีกแบบหนึ่งจะเย็นจะอยากนอนง่ายๆเหมือนยานอนหลับอยู่ดีๆขันนั่งอยู่ขันนอนนอนขึ้นพอหลับลุกขึ้นมานั่งเข้าเดี๋ยวห้างงาบหลับเป็นที่การจัดแต่งลมตอนนี้เราจะก้าวมาสู่เวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนารู้จักปีติรู้จักความสุขสุขปฏิสังเวทีตัวนี้คือความสุขที่เป็นเวทนามันจะปรุงเวทนานี้จะไปปรุงให้เกิดตัณหาให้เกิดปัญหาและให้เกิดสังขารด้วยจิตตสังขารมันจะเอามาจากสัญญาเอามาจากเวทนาเอามาจากวิตกจึงเรียกว่าสังขารสังไปมาพร้อมกระกระทำพร้อมกันเป็นแปลงกอเป็นขอเป็นขาละเพราะว่าการกระทำพร้อมกันจึงเรียกว่าสังขารขันอันเดียวเป็นสังขารเหมือนอาหารอยู่ในหม้อต้องมีหลายอย่างมีผักมีเนื้อมีปูมีปลามีน้ำมีท่ามาแกงมาปรุงเป็นสังขารจึงเรียกว่าแกงกายสังขารมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมาปรุงแต่งกันที่เป็นก้อนกายเป็นสังขารเป็นกายและสังขารเมื่อเราทำกายสังขารให้รำงับปัดสัมผัสกายและสังขารังอสัปปะทัสสาวีติสิกติที่เราสวดมาทำในบทศึกษาว่าเราจะทำกายสังขารให้รำงับจนลมรำงับลงจนเย็นแต่ตอนเย็นขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเวทนาเวทนานี้จะไปเป็นจิตสังขารในบทต่อไปเราจึงบอกว่าข้อที่7เราจึงบอกว่าจิตตสังขารังปฏิสังเวทีอสัปปะทัสสามีติสิกขติภิกษุนั้นพึงทำในบทศึกษาว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าอยู่ตัวนี้ดีมากนะครับถ้าใครจับจุดได้ทำได้คืนนี้จะสดชื่นที่สุดและจะไม่กลัวความคิดไม่กลัวอันตรายที่จะเกิดมาจากความคิดจากความรู้สึกสิ่งที่เคยกลัวคือการมารมหรืออะไรต่ออะไรที่เรากลัวถ้ามาจับจุดตรงนี้ได้ไม่เคยกลัวเลยมาเถิดนางฟ้าจะแห่กับมาทั้งสวงสวรรค์บ่ได้เห็นขาอ่อนของดอกปันไปพูดได้เป็นมันจะกล้าขนาดไหนปานเพิ่งมีขาอ่อนถ้ามาถึงจุดนี้มันจะเก่งกล้ามากต่อให้นางฟ้ามาจากสวงสวรรค์แห่กันมาเหมือนแมลงเม่าบ่เห็นขาอ่อนคอยดอกมันจะเป็นเองมันเกิดความแก้วกล้าวิสาลโถวิสาลธามีความแก้วกล้าอยู่ในตัวคือจะต้องน็อกมันตัวนี้ซะก่อนสกัดกั้นมันตัวนี้ซะก่อนข้อที่7นักศึกษาลองเปิดหนังสืออ่านดูสินักศึกษาเสขะจิตตสังขารังปฏิสังเวทีอัสสัปปะทัสสามีติสิกขติทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารอะไรคือจิตสังขารเราได้พูดกันมาแล้วสิ่งที่มันมาเอามาปรุงแต่งด้วยกันมันเอามาจากเวทนา
เอามาจากสัญญาเอามาจากวิตกคือความคิดรวบยอดเวทนาคือฟีลลิ่งเพราะว่าเป็นภาษาฝรั่งหน่อยฝากฝรั่งมันจะมีสามอารมณ์ก็เป็นสังขารจิตสังขารจิตสังขารเรียกว่า mental formation and volitional activityHe take form perception and conception and feeling สัญญาเวทนาวิตกภาษาบาลีจะใช้คำว่าสัญญาความหลังความเก่าเวลามันจะเกิดสังขารมันจะย้อนหลังเก็บมาหมดเรานึกว่าเราลืมมันไม่ลืมมันจะเอามาเมื่อรีคอนซิเลชันขึ้นมาหมดไปพบคนไหนอยู่ตรงไหนพูดจากกันอย่างไรเคยทำอะไรต่อกันมันไปจะหาจีจอกแตกว่ามันลืมผมมันไม่ได้ลืมด้วยป่ะพอมันคิดขึ้นมาใหม่มันจำขึ้นมาใหม่มันก็ปุ้งมาข้างหน้ามึงเด้อปัดเลยมันว่าใครไปพอคนนี้อยู่หันอยู่นี่เจ๊มันว่าอันนั้นเป็นสังขารไอ้ตัวจำขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นสัญญาไอ้ความรู้สึกในการปรุงแต่งความคิดเป็นเวทนาทั้งสามอารมณ์เป็นจิตแต่สังขารเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราจะมาจัดการกับตัวนี้ช่วยฟังให้ดีนะถ้ามาจับจุดตัวนี้ได้จะเก่งจะปลอดภัยในพรหมจรรย์จะไม่เกิดอุบัติเหตุทางพรหมจรรย์อุบัติเหตุคืออย่างอุบัติเหตุดักซิกนั่นคืออุบัติเหตุของพรหมจรรย์อุปทวายเหตุของพรหมจรรย์พรหมจรรย์จะได้มีอุปทวายเหตุพระพุทธเจ้าจะให้พรพระเวลาพระไปกับให้จะบอกอุปทวุนี่รูปทวโหตุพรหมจรรย์ยังขอเธอจะได้มีผมจะได้มีอุปทเหตุในพรหมจรรย์เน้อเพิ่นว่าอันโหสุนั้นไปว่าเด้อไปเวลาไปว่าเด้ออย่าพากันมีอุบัติเหตุในพรหมจรรย์เด้ออุบัติเหตุเป็นว่าเหตุขัดแย้งอยู่ดีๆพยากซิกนั่นนะอุบัติเหตุอะไรได้เอาอย่างนี้รู้พร้อมหูมันได้ยินเองมันความคิดบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่เราคิดทำให้คิดเองแต่เราอย่าไปโกรธมันอย่าไปต่อต้านมันอย่าไปสนับสนุนอย่าไปช่วยมันขันขึ้นมันไปขึ้นซอยมันไปขึ้นขันขึ้นบดีไปสร้างมันไปอย่างไม่คิดไม่เอาเรียกมันคิดมาเลยเราจะรู้สังเกตไหมเวลามันคิดเราไม่รู้ว่ามันคิดถ้าเรารู้ว่ามันคิดมันก็หยุดคิดเขามันอันเดียวกันผู้คิดกับผู้รู้ว่าคิดคนเดียวกันท่านจึงว่าอันยังอันยะเทวะอันยังอุปสติอันยังนิรุตติเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปคือจิตเมื่อความคิดเกิดขึ้นความรู้ว่าคิดก็ดับไปเมื่อความรู้ว่าคิดเกิดขึ้นความคิดก็ดับไปฟังดีและทำบริญญาการกระทำอย่างนี้ไม่ต้องใช้สมองผู้ที่เรียนเก่งๆอาจจะทำอย่างนี้ไม่ได้ปึกปึกก็ทำได้ใช่ไหมผมเนี่ยแหงปึกกูมูใครจะมาปึกขอบผมสอนทำตีกันมือก็ไม่ได้มันก็สุดปึกเท่านี้แต่เหตุอย่างสิกลางคืนมันก็คิดกลางวันมันก็คิดนั่งมันก็คิดยืนมันก็คิดนอนมันก็คิดอาบน้ำอยู่มันก็คิดเข้าห้องน้ำห้องส้วมอยู่มันก็คิดแล้วก็รู้ได้ทุกขณะเหมือนกันให้บอกอุจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานการีโหติพุนนาพระพุทธเจ้าบอกอุจาระมันยังปัสสาวะมันยังบ่ต้องแปลตรงหัวใจก่อุจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานการิโหติเมื่อเธอถ่ายอุจาระปัสสาวะเกิดอะไรขึ้นเธอก็รู้ทราบชัดอยู่ตรงนั้นสร้างความรู้สึกอย่างนั้นไปนั่งถ่ายอยู่มันคิดขึ้นมันก็หู้ยันนี่มึงคิดมันกูคิดไปถ้าเรารู้ว่ามันคิดมันจะหยุดถ้าเราหยุดรู้มันก็คิดใหม่ก็รู้ไว้อีกให้สังเกตดูเราไปดูหนังถ้าเราไปดูที่จอเราจะเห็นภาพเคลื่อนไหวภาพรักภาพชังภาพเข็นฆ่ากันภาพกอดกันภาพคนต่อกันก็มีแล้วเราก็จะไปอินใจกับมันเราก็จะไปอินกับมันนั่นเราดูที่จอแต่รู้ไหมว่าภาพเหล่านั้นมาจากฟิล์มถ้าไม่มีฟิล์มภาพเหล่านั้นไม่มีถ้าเราดูฟิล์มเราจะเห็นภาพอันเดียวกันแต่มันไม่เป็นเรื่องเอาฟิล์มมาส่องเห็นภาพคนนั่งคนยืนคนนอนเห็นภาพผู้หญิงเห็นรูปผู้ชายถือปืนถือมีด
ยืนกันกอดกันไปแต่เราไม่รู้เรื่องเลยถ้าเราดูฟิล์มเห็นรูปอยู่แต่ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราไปดูในจอเราจะเห็นรูปด้วยรู้เรื่องด้วยก็ล้มไปกับเขาด้วยหัวเราะไปด้วยร้องไห้ไปด้วยโกรธไปด้วยเหมือนกันกับความคิดถ้าเราไปคิดตามมันก็ไปตามเรื่องของมันมันก็ลากเราไปจุ้งคอเราไปแต่ถ้าเรามารู้จักว่ามึงคิดนะไม่ใช่กูคิดเศร้าเพราะว่าเขาไม่อยู่หูอีกหัดอ่านมันคิดเราอ่านง่ายกว่าอ่านหนังสือแต่ก็ยากกว่าอ่านทุกอย่างอ่านหนังสือยังยากตัวกลางคืนยังได้ไต่ไฟปิดไฟฟ้าอ่านไม่ได้แต่อันนี้กลางคืนก็อ่านได้อ่านจิตมืดมืดบริสายไฟสายบริเปิดไฟคือมันหูคิดไปกลางคืนก็คือกระเว้นไงคิดไปเห็นนาผู้นั้นผู้นี้ก็ไปเห็นว่ามันมืดไปเห็นเงี้ยงไฟสายหายผู้รู้ก็เหมือนกันรู้ได้ทุกขณะมันคิดปั๊บเราก็รู้แล้วมันคิดอีกเราก็รู้แต่ละครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งมันคิดร้อยครั้งเราก็รู้มันร้อยหนมันคิดอย่างนี้เรารู้อีกครั้งหนึ่งเราคิดอีกครั้งหนึ่งเรารู้อีกครั้งรู้แต่ละครั้งมันจะเป็นท่านเรียกว่าอภิญญายะรู้ยิ่งรู้เพิ่มอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสร้างวัตติดูในหนังสือธรรมจักรปวัตตนสูตรนี่คือการเจริญตามมรรคอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมสัมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสร้างวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานอีติด้วยประการชนีแลพอชนีแลโยบรมโพจักมันคิดแต่ละครั้งเรารู้มันแต่ละครั้งมันจะเป็นอภิญญาอภิญญาไม่ใช่หูทิพย์แต่ทีนี้อภิญญาทางสติปัญญาอย่างนี้เมื่อเรารู้ทันมันจะเป็นสัมโพธายะคือรู้พร้อมกันเป็นอัตโนมัติทีนี้โปรดสังเกตถ้าเรารู้มันมากๆเข้ามันคิดไม่ได้มันจะอายมันจะอายไปอยู่ดิไม่คิดซื่อบื้ออยู่ทั้งวันถ้าอยู่ใกล้อาจารย์จะมาถามอาจารย์ทำไมมันไม่คิดเป็นเนี้ยมันคือบ่คิดอาจารย์มันเบิดแล้วบ่คงคิดหมอแมนมันจะอายข้างหูมันหลายมันเป็นอยู่นี่ถ้าเรารู้มันมากๆมันจะเฉยคิดอะไรไม่ได้พอเราจะคิดไอ้ตัวรู้มันรีบมารู้ก่อนมันเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมแล้วเราทำอะไรทีนี้นั่งหัวเราะตนเองว่าตัวเองโง่โอ้ยกูทำไมโง่ทีตะกี้กูคือไปที่สี่ตะกี้นะตัวนี้มักปรากฏนิโรธคือการดับไปของความคิดดับไปแล้วมักปรากฏถ้าเราเรียนนักธรรมเราจะเรียกว่าอริยสัจเราจะเรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมักไปว่าทางข้อปฏิบัติตามมรรคดำเนินไปเพื่อจะดับทุกข์แต่เวลาเรียกว่าทุกข์สมุทัยเห็นให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์มรรคหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เขาเรียงลำดับผลไม่ได้เรียงลำดับการปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันต้องปฏิบัติมรรคซะก่อนทำปฏิบัติไปตามมรรคก็จะรู้จักทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์แล้วทุกข์จึงจะดับแต่เมื่อมองทางผลก็จะเห็นว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อเรามาที่ไตรสิกขาเราเริ่มมาจากท่าพนมมาจากวัดวาอารามขณะที่เราเดินมานั้นเดินมาตามมรรคไปบาทางขี่รถมาขี่มาตามทางคนที่ไม่เคยรู้จักก็ถามจอดถามชาวบ้านไปเรื่อยนี่ไตรสิกขาอยู่ตรงไหนอำเภอคำตะกร้าไปทางไหนสกลนครไปทางไหนเขาบอกไปตรงนี้คุณไปถูกแล้วทั้งที่เราไปถูกแต่เราก็ยังสงสัยอยู่เพราะมันยังไม่ถึงนั่นคือยังไม่มักยังไม่ปรากฏทั้งที่ไปตามมักแต่พอมาถึงปั๊บเห็นแล้วป่ะเนี่ยมหอดวัดไตรสิกขาเห็นอาจารย์สมภพห่างๆก็เห็นเลยป่ะนะบอกเคยเห็นเจ้าเคยได้ยินเสียงเห็นได้เห็นห่างๆโอ้ปฏิมักปรากฏแล้วทางที่เราดำเนินมาในถูกทางแน่นอนเลยไม่มีผิดถ้ามันผิดเราก็คงมาไม่ถึงบัดนี้เราถึงแล้วมาตามทางที่เรามาในถูกต้องชื่อว่ามักปรากฏแล้วนะอาจารย์ทรงพอพังห่างก็อยู่นี้เห็นอยู่พันนี่คือมรรคเมื่อเรารู้มันจะดับการดับลงแต่ละครั้งเรียกว่านิโรธหลังจากมังกรนิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นบ่ฮ้อนคือไม่เข้าเย็นเมื่อเข้านิพพานสาลีกุนังสุนิพพุตังข้าวต้มตังสาลีเย็นลงแล้วเพิ่นว่า
ขโมยยังไม่เล่นพาเดินขี่ดื้อยังไม่เล่นไปหาสันเขานี่พาดื้อเลยเบาเลยเมื่อเรารู้ปั๊บมันตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับจึงบอกว่าสัมโพธายะอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิโรธายะนิพพานายะสร้างวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานไปว่าดับเย็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมันดับพอเรารู้มันก็ดับมันก็ดับมันก็ดับน้อยๆไปเป็นนิพพานน้อยสมายายิกานิพพานนิพพานชั่วสมัยชั่วขณะมาแล้วคิดต่ออีกกระหู้อีกกระดับอีกกระนิพพานอีกนิพพานหน่อยว่าท่านนิพพานไงบ้าบอกจริงๆคือที่เข้าใจง่ายฮะจะเฮ็ดยากเนาะประเทศไว้เงาพูดง่ายฟังยากฟังง่ายแต่เข้าใจยากเข้าใจง่ายแต่ทำยากยากกับว่ายากกลางคืนก็เห็นได้อยู่บนใต้ไฟบนเปลืองตะเกียงมันคิดยังกลางคืนกับหูกลางคืนโปรดสังเกตต่อไปเมื่อเรารู้มันดับไปแล้วมันคิดมันไม่ได้ตรงนี้จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่คิดพอจะคิดปั๊บตัวรู้มันก็รู้พอเราเอาความรู้แต่ละครั้งมาต่อกันท่านบอกว่าปัญญีนะปัญญังสังสันธมานามหาปลาโหติมหานิสังทาสืบต่อปัญญาด้วยปัญญารู้แต่ละครั้งรู้แต่ละครั้งคือมันไปต่อกันเขาจะได้ไก่เขาเอาไก่ไปต่อมันเอาแห้งไปต่อแก่เตะต่อไก่มาได้จะได้นกเขาเอานกเขาไปต่อนกเขาจะเสียนกเขาจะได้นกขุมผมเอานกกระบาไปต่อคนเดียวจากมีปัญญาก็เอาปัญญามาต่อปัญญาจะมีความรู้เอาความรู้มาต่อความรู้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าปัญญังนัปปมัชเฉยยะยาประมาทปัญญาปัญญานี่ประมาทไม่ได้ให้มันมหัดรู้ความคิดเนี่ยยาประมาทมันจะได้อย่างก็ได้หู้เป็นสิ่งใดถ้าเรารู้มันมากเข้ามันดับมันดับแล้วมันคิดไม่ได้ทั้งวันไม่คิดนับได้เลยถ้ามันรู้จัดแต่ได้สร้างมาคำนึงคิดจะเถื่อนหู้วันนั้นจะเสร็จผ่องใสเบิกบานมากเสียงใหม่จะดังขึ้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ฟังให้ดีนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ความคิดนี้มันดับไปแล้วเสียงใหม่จะดังขึ้นในหูตอนที่เราทำกายสังขารลำงับมันจะเกิดเสียงสองเป็นคลื่นสองจังหวะบึ้งวังบึ้งวังอยู่ในหูอันนี้เสียงกายสังขารลำงับแต่พอจิตสังขารมันคิดขึ้นมาเราทำให้มันดับได้จะเกิดเสียงใหม่เสียงดังวิ้เสียงแหลมนุ่มนวลมุดก็มันแนะนำกันได้ยินเพื่อนไงตื่นเบิกบานแจ่มใสมันมีอยากนอนตื่นขึ้นนี่ก็มาหาเงาๆปานนอนรับมัน20 ปีมันสดชื่นขนาดนั้นแล้วโปรดสังเกตอันหนึ่งคือไม่ฝันถ้าดับจิตสังขารลงไปได้ความฝันจะมีน้อยที่สุดเพราะสิฝันก็ตื่นเพราะอะไรมันรู้สติที่เราเคยจ้องฝึกดูความคิดมันเจาะลงไปถึงจิตใต้สำนึกว่าภาษาสมัยใหม่เรียก boring in the sense เจาะลงไปถึงประสาท lacking of romance ตอนผอมขาดแค้นทุกมุนไม่สปาคือเก่าดอกหัวเทียนบอด เราจะหัวเทียนบอดแล้วมันจะเจาะลึกลงไปถึงจิตใต้สำนึกไม่ได้นอนฝันพอฝันปั๊บตื่นหมดตื่นนี่ตื่นมันหูจักความฝันฝันตัวนี่มันว่ามันคือในฝันมันจะหูจักสตินั่นสติที่เราฝึกมามากมันจะรู้จักแม้แต่กระทั่งฝันโอ้อันนี้ฝันตื่นผู้ใดมาถามอาจารย์บ่ฝันเนี่ยบ่ฝันบ่จักฝันเลยนี่ฝันบ่เป็นอาจารย์บ่ฝันดีเนี่ยบ่ห่วยมันฝันดีอยู่บ่จะว่าดีตัวขันฝันขันว่าฝันดีเจ้าก็เศร้าในหน้าสติมานอนฝันน้ำข่อยเราไม่บ้าได้เลยเพราะว่าฝันมันบ่คิวคือฝันอยู่บัดขันมันบ่คิวกับมันนอนบัดน้องคอยพิธีว่าฝันอยู่เพียบว่าให้ซื้อเขากินพระบาทพระบรมมาได้เลยแต่ความจริงถ้าเราเจริญมาถึงจุดนี้ฝันไม่ฝัน3 เดือนจะฝันสักครั้งหนึ่งหรือไม่ฝันเลยเพราะมันจะฝันมันตื่นก่อนมันรู้สติมันจ่องมันเจาะลงไปลึกๆพอเราจะฝันปั๊บมันรู้ทันทีอันนี้คือฝันมันก็ตื่นตื่นมามันก็แจ่มใสเบิกบานอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกใจเลยเมื่อเราศึกษาอบรมมาถึงขั้นนี้
ที่ท่านบอกว่าพระอรหันต์ไม่เคยฝันคนในโลกในที่ไม่ฝันคือพระอรหันต์อันที่ฝันเก่งๆพระอรหันต์หมุนหางเงินหาทองแต่ตัวคนทำไมพระอรหันต์จึงไม่ฝันฟังจิตคนเรานี่มันมีเรือนมีรังมันมีอูนี่วันนอนมันถ้าเรียกว่าพระวังข้าจิตจิตเข้าไปสู่พระวังพระวังคืออย่างองค์แห่งภพส่วนประกอบแห่งภาวะที่มันเป็นเรียกว่า factor of becoming ภาษาบาลีเรียกว่าภาวะอังคะองค์ประกอบแห่งภพว่าภาษาเฮาไงไปว่าหั่งรังรังวังรังของจิตเรือนของใจเวลานอนเรานอนหลับปั๊บมันก็เข้าไปนอนในรังมันพอมันตื่นขึ้นมานิดนึงมันก็ฝันฝันถึงอะไรอาที่มันมีอยู่ในรังนั่นแหละมันเก็บเอาไว้หันเบิดตั้งแต่ศาสตร์ก่อนศาสตร์ก่อนมันเก็บมาทั้งเธอเจ้าของเป็นผู้ซ่าอยู่นอนฝันฝันว่าเจ้าของเป็นมิ่งยิ่งกับมี่เคยบ่อยเจ้าคนนางสลาจุดนี้ฝันย้อนพบย้อนชาติผมนี่แหละผู้หนึ่งฝันว่าเจ้าของเป็นมิ่งยิ่งหาบเขานำไปขายลูกซ่าสองคนหายเป็นผู้งงก่อนพอมันยืนคำตาแองอยู่ทั้งหัวโอ้ยประคันเรียนเรียนมาอย่าดึกหัวพอมันดีไปจะเวรลูกเดียวไปจะเวรห้าตัวห้าบัวตื่นขึ้นมาบ้ามันคือฝันปีที่กระดอนแทนน้องฝันนี้มันจะเป็นไปบ่ได้ทีนี้พอเรามาศึกษาดูความฝันพระพุทธเจ้าบอกว่าปุพพจินโกสุปินังปัสสติบุญบาปความเคยชินตั้งแต่ชาติก่อนๆนึกปรากฏเป็นฝันก็ได้เห็นว่าสุปินังปัสสติสุปินังสุปินังแปลว่าฝันข้าพเจ้าเรียกว่าสุวินคนได้ชื่อว่าสุวินแปลว่าหมอฝันได้หมอหนักด้วยปุพพจินโกสุปินังปัสสติบุญบาปความเคยชินแต่พบก่อนชาติก่อนหรือชาตินี้ปรากฏให้เป็นฝันนั่นเรายังไม่เคยเข้าถึงนิพพานเราก็เลยไม่เคยฝันถึงนิพพานบางคนก็เคยฝันไปเห็นสวรรค์หลวงปู่สวงประเทศที่ไหนมาพูดในเรื่องฝันไปสวรรค์ก็เป็นฝันอีหลีเล่าก็ได้ก็บ่แม่นอุตริมนุสธรรมไผสิบ่ฝันนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นท่านไม่ฝันทำไมพระอรหันต์จึงไม่ฝันจิตของท่านตื่นปโพธิกโรโชติกโรโพธิกโรผู้ทำความตื่นให้ถึงที่สุดแล้วและผู้ทำความตื่นให้ตื่นด้วยจิตท่านไม่มีเวลาเข้ารังไม่มีพบสิ้นชาติคือจิตพระอรหันต์พระอรหันต์จึงไม่มีเวลาฝันบ่มาหั่งเพิ่นที่เพิ่นนั้นบ่เข้าไปหั่งกายหลับไปใจก็ตื่นแต่ก็หลงไปอยู่ในพระอรหันต์สิว่าหลงบ่ได้เป็นลืมยามก็เป็นพระอรหันต์อาจจะลืมยามก็ได้หาคันนี้ยันอยู่ว่าพระอรหันต์สิบ่ลืมคือบ่ลืมมีอยู่แต่ไม่หลงไม่หลงไปตีราคาของโลกของโลกธรรมการได้การเสียการมีการเป็นการแพ้การชนะด่าติชินนินทาสรรเสริญยกย่องท่านจะไม่ดีใจท่านจะไม่เสียใจนั่นคือภาวะของพระอรหันต์แต่ความตื่นของท่านจะตื่นร่างกายก็หลับไปใจท่านก็ตื่นพวกเรานี่แหละถ้าฝึกอย่างที่ผมบอกนี้แล้วมาฝึกดูจิตสังขารให้มันเก่งๆพอมารู้ทันจนดับไปมันจะมีความเก่งขึ้นมาปะโอ้ยฉันมึงงงเลยดิกูตะกี้กูให้จิตกูห้องสบายไปนะเอิ่นมาด้วยไม่คิดมันคิดอยากให้มันคิดมากๆจะดูมันไม่มามันกลัวมันสลัดทิ้งสลัดอะไรสลัดสัญญาความจำได้ไหมรู้เพื่อจะเอามาปรุงแต่งคิดใหม่อัตถิอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตริงนิสรณันติมีอยู่นะเพิ่นว่าอัตถิไปว่ามีภาษาบาลีว่าอัตถิไปว่ามีบ่อัตถิกระดูกถ้าอธิกระดูกต้องทอฐานอัฐิทอถุงนี่แปลว่ามีถ้านัตถิแปลว่าบ่มีตรงกับภาษาฝรั่งว่านัตถิพอใกล้กันนี่ถ้าใครเก่งบาลีก็บ่เรียนภาษาฝรั่งไม่ยากดอกเก่งภาษาฝรั่งก็เรียนบาลีไม่ยากมันอยู่ใกล้ๆกันภาษาบาลีว่านัตถิไม่มีภาษาฝรั่งว่านัตถิงอินเดริสันภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรใหม่พ่อไปพุ่นไปคือสิไปไกลแท้ๆนะเอาความประฟามทุกคนเนาะพากันฝึกคืนนี้อย่าสุนอนอยู่ซื่อเมื่อสิคืนอยู่ตอนนี้ไปหามันหลับจอบเบิ้งบริใต้ฟ้าดอก
มันมากก็คืนอยู่ก็คืนแกคิดคือมีแกคิดไม่ใช่ฉันคิดมันก็ดับไปคือเขาไปจอบตึกแหวานใส่ปลาบอลนะห่างแหตัวยังไหวมันบอลทำไมจะหวานแต่ต้องสติไว้เวลามันคิดเหมือนมันเป็นปลาสติตัวรู้เหมือนเจ้าของที่จะหวานแหมันคิดปั๊บก็เฝ้าหูจึงเรียกว่าจิตตสังขารังปริสังเวทีอสัพพทธามิติสิกขิรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าถ้าลูกนี้รู้ทันความคิดน้อยไปหมดไปจะมีเสียงดังมาใหม่ในหูดังวิสดชื่นอยู่ตลอดหลับไปแล้วลาแล้วไปตื่นขึ้นมาเวลาได้ยินเสียงพวกประเภทนี้และเสียงประเภทนี้จะกบเสียงทั้งโลกถ้าเราไปในโรงหนังโรงละครในที่มีผู้คนพลุกพล่านในรถบัสรถเมล์เราเพ่งปั๊บเสียงนี้จะดังวิมาครอบงำเสียงเราไม่รบกวนเราเลยที่เราจะสดชื่นจะตั้งมั่นอยู่ตลอดเสียงของธรรมกบเสียงของโลกระงับศอกดับทุกข์สิ้นสลายถ้าเสียงอันนี้ดังขึ้นเดี๋ยวนี้ยังไม่ขึ้นแต่เป็นเสียงของกายสังขารดังวึงวังวึงวังพอดีเห็นในสิ่งมวลเขาว่าบางคนเป็นแล้วในนี้หลายคนแล้วมีเสียงหูแต่เสียงตัวผู้เมื่อกี้นี่ยังไม่มีเมื่อใดความคิดระงับเราไปจนไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นน้อยเมื่อนั้นเรา